อัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวนะคะของสาวสาว Blackpink กันค่ะเริ่มด้วยรูปภาพใหม่ๆนะคะจากทางซีลีนค่ะฝีมือการถ่ายภาพนะคะของคุณพ่อเอดี้สลามานั่นเองนะคะกับแคมเปญใหม่ขายน้ำหอมค่ะโดยการจับลูกสาวสุดรักสุดหวงนะคะอย่างน้องลิซ่า Blackpink ค่ะมาถ่ายแบบนะคะกับเราบันไดเก๋ๆค่ะด้วยการคุมโทนนะคะสีแนวเท่ๆค่ะโทนขาวดำนะคะแนวถนัดของคุณพ่อเอดี้นั่นเองค่ะถ่ายออกมาได้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพใหม่ๆเนาะนอกจากฝีมือของคิมฮีจุนสักทีนะคะงานนี้ค่ะบึ้งก็ยิ้มแก้มปิกันไปเลยนะคะน่าจะเป็นตอนที่น้องเนาะไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสนะคะที่มีข่าวค่ะว่ามีคนเจอเธอนะคะทำงานกับทางซีลีนนั่นแหละค่ะก็เนี่ยค่ะเริ่มมีภาพใหม่ๆนะทยอยปล่อยออกมาแล้วนะคะแอดก็ออกมาอัปเดตให้ดูด้วยเลยละกันค่ะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะทาง JTBC นะคะก็มีการปล่อยภาพค่ะออกมาเนาะให้หนุ่มๆ นั้นอิจฉาตาร้อนกันอีกแล้วค่ะอือหือคราวนี้นะคะมีกอดกันด้วยเหรอคะคุณผู้ชมบลิงก์นั้นก็ตั้งตารอดูสิคะ18ธันวาคมนี้นะคะก็จะเริ่มฉายตอนแรกเนาะกับซีรีส์ Snowdrop ของพี่ซูแล้วนะคะส่วนทางด้านโรเซ่ค่ะก็มีข่าวดีนะคะจากฝากฝั่งจีนค่ะเพราะว่าเธอค่ะได้สร้างประวัติศาสตร์นะคะบน QQ Music ค่ะแพลตฟอร์มนะคะฟังเพลงยักษ์ใหญ่ของจีนค่ะว่าอัลบั้มอาร์ของเธอนะคะได้สร้างสถิติค่ะเป็นเพลง K-pop เพลงแรกนะคะที่มียอดขายดิจิตอลค่ะสูงกว่า 1.5 ล้านก๊อปปี้นะคะและก็ยังเป็นเพลง K-pop ค่ะที่มียอดขายสูงที่สุดนะคะประจำปีนี้อีกด้วยค่ะก็ปังปุริเย่ไปเลยนะคะยินดีกับสาวโรเซ่ด้วยค่ะส่วนเรื่องราวนะคะของเจนนี่ค่ะตอนนี้วันนี้นะคะ IG ของเธอค่ะก็แตะทะลุนะคะ58ล้าน follower ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะของสาวๆ Blackpink ค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะมีเรื่องมาให้ฉลองด้วยเหมือนกันนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า